ู้ชมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมที่จะเปิดเผยข้าว8สายพันธุ์ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรชาวไทยครับออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bankร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาข้าวไทยนั้นกลายเป็นกระแสครับเนื่องจากว่าไม่ติดอันดับการประกวดข้าวโลกเนื่องจากว่าเกณฑ์ในการตัดสินก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่สอดคล้องกับความเป็นอัตลักษณ์ของข้าวไทยโดยเฉพาะเรื่องปริมาณผลผลิตต่อไร่ซึ่งไม่ได้เป็นตัวชี้วัดหลักสำหรับคุณภาพข้าวไทยทำให้ปีล่าสุดกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยตัดสินใจไม่ส่งข้าวเข้าประกวดครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมอบหมายให้กรมการข้าวเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้มีคุณภาพที่โดดเด่นภูมิต้านทานสูงและก็ยังมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงนะครับสามารถแข่งกับข้าวเวียดนามได้จำนวน8สายพันธุ์ซึ่งก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการภายในช่วงเดือนเมษายนปี2517ซึ่งก็จะมีความชัดเจนในการส่งข้าวไทยเข้าประกวดข้าวโลกด้วยครับไปฟังเสียงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากันครับถามว่าการผลิตต่อไร่นี่เราจะให้ปริมาณสูงกรมการข้าวสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยต่างๆเราเตรียมไว้ไหมเราเตรียมไว้ครับในเดือนเมษาที่เมษายนที่จะถึงปีหน้าเราจะประกาศให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาและทราบว่าพันธุ์ข้าวใหม่เมล็ดพันธุ์ใหม่นะครับอีก8สายพันธุ์ที่เรากำลังประกาศนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมให้กับพี่น้องชาวนาแต่ว่าสายพันธุ์ใหม่นี้มีความต้านทานนะมีภูมิคุ้มกันสูงปริมาณต่อไร่สูงและที่สำคัญคือรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นข้าวไทยไว้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือผลผลิตต่อไร่ในข้าวสายพันธุ์ใหม่ครับเราสู้ข้าวเวียดนามได้สบายทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน Thailand Coffee Fest Year End 2023และ Thailand Rice Fest 2023ซึ่งเป็นการจัดคู่กันไปครับภายในงานก็มีการนำเข้าสินค้าข้าวแล้วก็กาแฟที่เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับหรือว่า GI มาให้กับคนที่เข้าร่วมงานนั้นชิมแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการบริโภคในช่วงส่งท้ายปีเก่าส่วนทางด้านของสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ2เทศกาลใหญ่นี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่14ถึง17ธันวาคม2566นี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปร่วมงานกันได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ